หลุดภาพตัวเครื่องจริง Asus Zenfone 6จอสไลด์บนล่างก่อนเปิดตัว16พฤษภาคมนี้ก็เหลือเวลาอีก3วันแล้วจะมีการเปิดตัว Zenfone 6ว่าที่เรือธงรุ่นใหม่จากค่าย Asus ล่าสุดนี้ก็มีเบาะแสที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นภาพตัวเครื่องต้นแบบที่คาดว่าน่าจะเป็น Zenfone 6จากภาพนี้จะเห็นได้ว่า Asus Zenfone 6มาพร้อมดีไซน์หน้าจอไร้ขอบไร้รอยบากแบบใหม่นะครับขอบหน้าจอค่อนข้างบางเฉียบกว่ารุ่นก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดเลยและที่น่าสนใจก็คือสามารถสไลด์เพื่อใช้งานกล้องหน้านะครับซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกล้องหน้าคู่สไลด์ลงด้านล่างเป็นการเปิดลำโพงนะครับเสียงจะออกด้านล่างตัวเครื่องดีไซน์ก็ค่อนข้างแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านนะครับส่วนด้านหลังก็ยังใช้กล้องคู่นะครับวางตรงกลางแนวนอนนะครับถัดจากกล้องก็จะเป็นเซ็นเซอร์สแกนนิ้วนะครับส่วนด้านล่างตัวเครื่องก็มีช่องหูฟัง 3.5 มิลแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C นะครับ Asus Zenfone 6นี่ก็มีการยืนยันแล้วว่าจะใช้ชิป Snapdragon 855ส่วนสเปคด้านอื่นตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแบตเตอรี่คาดว่าน่าจะให้มา 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์มาพร้อม Android Version 9และกล้องหลังคู่ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ความละเอียด48ล้านกับ13ล้านตัวไหนตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับและนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นท็อป Asus Zenfone 6Z ออกมาด้วยซึ่งตัวนั้นจะมาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้จอนะครับก็ต้องคอยติดตามกันอีกทีวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้องรอดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ